ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็วันนี้เรามีงานเป็นงานเจาะนะครับวันนี้เราไม่วันนี้เราไม่ได้ใช้ไมโครนะครับเป็นงานเจาะนี่เจาะไอ้ท่อนะครับนี่เราจะใช้คันนี้ครับโอ้ยทำไมมันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินนี่ครับอย่างสูงครับโอ้โหเราจะใช้คันนี้เลยครับไปออกงานนะครับเดี๋ยวเราขึ้นเทเลอร์เลยครับขึ้นเทเลอร์เลยเดี๋ยวเราจะขับให้ดูครับคันนี้ก็บางคนก็อาจจะเคยขับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูมากเพราะว่าคันนี้ก็เอาขึ้นเทเลอร์ก็อันนี้ก่อนนะครับเอาไอ้ฮะไอ้นี่มันลงก่อนนะครับไอ้เขาเรียกอะไรนี่ไม่รู้เคนหรือเปล่าเอาเคนมันลงก่อนก็ได้ครับแล้วก็ค่อยขับขึ้นนะครับแล้วก็ขับขึ้นเหมือนไมโครแล้วนะครับขับก็คล้ายๆไมโครนะครับขึ้นเลยครับโอเคครับผมแล้วก็เดินขึ้นนะครับชิวๆนะครับขอแค่ตั้งลำให้มันตรงๆก็พอนะครับถ้าไม่ตรงตกซวยนะครับโอเคครับผมแล้วก็ล็อกมันที่เรียบร้อยแล้วก็เราก็ไปดับเครื่องแล้วก็ไปที่หน้างานกันเลยครับเอาหางขึ้นแล้วก็ไปที่หน้างานหน้างานของเราจะเป็นงานสะพานนะครับงานอยู่ตรงนี้ครับสะพานเปิดเมืองนะครับตรงนี้นะครับผมเราจะไปที่นั่นกันครับ500บาทค่าเดินทางนี่ครับผมโอ้โหมึงเอารถลงมาแบบนี้เลยเหรอสัตว์เอ้ยถอยก่อนถอยก่อนจะลดลงยังไงลงแบบนี้ครับผมเออเดี๋ยวมันไม่ได้นะครับผมมันต้องขับลดลงไปเองนะครับเดี๋ยวเราไปส่งตรงนั้นเลยครับตรงปากทางนะครับอ๋อทำให้มันไม่วิ่งด้วยอีจอดตรงนี้ครับแล้วก็ลงตรงนี้ครับนะครับผมแล้วก็เดินลงครับผมอุ้ยเดินก็กะระยะดีๆครับอย่าให้มันตกครับดึงแท็กให้มันเท่าๆกันนะครับเวลาดึงเนี่ยมันก็จะถอยลงครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับลงเรียบร้อยครับแล้วก็ไอ้นี่มันยาวก็ระวังหน่อยครับเรียบร้อยครับแล้วก็ไปหน้างานกันเลยครับไปครับผมจู่ๆไปหน้างานกันครับอุ้ยวิ่งเร็วอยู่นะโอเคครับผมออกช้าแล้วยู่ไม่ได้เลยนะไปครับผมก็ตรงนี้จะทำให้ภาพมันไวๆนะครับก็ไปนะครับผมเดินทางเราเออมันทำมาอย่างนี้ก็ได้ดีกว่าไอ้งัวก็เราก็จะมาเจาะตรงนี้ก่อนนะครับก็เดินมาเจาะตรงนี้นะครับผมโอเคครับผมออกมาอีกดิมจะเอายังไงเนี่ยโอเคครับผมก็เราจะเจาะให้ดูนะครับนี่ครับผมเราจะเจาะให้ดูครับยังไม่เคยอัดคันนี้ลง YouTube สักทีนะครับอัดแต่ไมโครเรามาลองดูกันบ้างคันนี้ก็เนี่ยครับแล้วก็เอาสลิงลงมาเก็บท่อนะครับก็ดันลงมาเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงพื้นนี่แหละนี่เห็นไหมถึงแล้วเนี่ยก็เอามาเกี่ยวกับตรงนี้ครับ
นี่ครับเอาเกี่ยวแล้วก็กดปั๊บแล้วก็ยกขึ้นนะครับผมแล้วก็สวิงมาแล้วก็ถอยก่อนแล้วก็ให้มันสีเขียวแล้วก็กดวางครับจากนั้นก็เราก็เปลี่ยนเป็นโหมดเจาะนะครับแล้วก็ขับเล่นไงสีอันนี้ให้เป็นสีเขียวนะครับนี่ตรงนี้ให้มันตรงท่อนะครับหัวเจาะแล้วก็ดันลงมาครับดันลงมาแล้วก็ดันลงมาโอเคแล้วก็เล็งให้มันตรงๆนะครับเล็งตรงๆแล้วก็จัดเลยครับไอการบังคับอันนี้จะเป็นขึ้นลงนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งซ้ายขวาจะเป็นหัวเฉพาะหัวเจาะนะครับนี่ครับแล้วก็เอานี้ลงก่อนนะครับลงทั้งแผงเลยแล้วมันจะหมุนอัตโนมัตินะครับพอมันได้แบบนี้แล้วก็กดนี้ครับมันจะลงไปเองครับง่ายๆครับง่ายดันลงไปครับดันลงไปอย่าไปครับผมนี่มีตั้งหลายท่อนนะผมต้องเจาะตั้งหลายท่อนเนาะก็ดูหลอดตรงนี้คืออะไรปริมาณนะความลึกหรือเปล่าหลอดตรงนี้คือดินนะครับดินมาเต็มครับตอนนี้ดินเต็มนะครับแล้วก็กดไปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นเอาดินมาสะบัดออกนะครับแล้วเราสะบัดดินออกก่อนปั๊บกดค้างแล้วก็ตรงนี้นะครับสะบัดดินออกจึ๊กๆเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่ต่อครับจวดต่อครับถ้ามันไม่ตรงก็ปรับให้มันตรงนะครับนี่เห็นไหมเอาลงเลยครับเอาลงไปเลยถึงมันถึงแตกแล้วก็กดนี่ครับก็นี่คือนี่เห็นไหมถึงโอเคเรียบร้อยได้ปริมาณเรียบร้อยมันจะเป็นแบบนี้ครับก็ขึ้นมาครับอันต่อไปเราก็เปลี่ยนในนี้ครับเปลี่ยนเป็นปรับเป็นโหมดเดินเนี่ยครับแล้วก็เอาไอ้ตะขอครับมาเกี่ยวตรงนี้แล้วก็มาวางอีกเป็นท่อนนึงครับโอเคครับผมแล้วก็กดปั้งเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดเดิมครับโหมดเจาะแล้วก็ยกขึ้นหน่อยนึงก็เอานี้ให้มันต่ำๆลงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะได้เจาะดินได้นะครับวิอะไรเนี่ยอาจารย์โทรศัพท์ไอ้ทุกวันนี้โคตรกากเลยครับบอกเลยแจ้งเตือนขึ้นนิดหน่อยก็กระตุกแล้วลงไม่ได้วะเราต้องเอาลงพร้อมกันครับเอาลงพร้อมกันนะครับผมลงไปโอเคครับผมแล้วก็ไอ้เอาหัวเจาะนี่เราสามารถกดเอ็กซเรย์ดูได้ครับนี่ว่ามันถึงพื้นหรือยังนะครับดันลงจนกว่ามันจะถึงพื้นนะครับมันยังไม่ถึงเลยนี่เห็นไหมเอ็กซ์เรย์เอาให้มันถึงพื้นนะครับดันไปเฉพาะหัวเจาะนะครับโอเคถึงพื้นแล้วเราก็กดนี่ให้มันล็อกแล้วก็เอาลงพร้อมกันนะครับเห็นไหมเอาลงทั้งสองอันเลยแหละโอเคลงอันเดียวโอเคครับผมอะไรได้อะไร1,000มันปลอบใจแล้วอะไรแตกนี่โอเคตอนนี้ดินเต็มนะครับดินเต็มก็หยุดก่อนแล้วก็ขึ้นมาครับผมวิตัวนี้ฟ้าสวยนะครับใกล้จะค่ำแล้วนะครับก็เอาดินมาเคาะนะครับเคาะที่เดิมนี่แหละเดี๋ยวขยับอีกก่อนเคาะแม่งตรงนี้แหละครับผมแล้วก็เอาลงไปอีกครับจนกว่ามันจะเสร็จนั่นแหละรู้ตรงหรือเปล่าสามารถกด2ครั้งตรงไหนก็ได้ครับดูมันจะเอ็กซเรย์นะครับนี่มันยังไม่ถึงพื้นมันยังไม่ถึงดินนะครับแล้วก็ยืดออกมาอยู่แล้วก็กดครับผมโอเคดูหลอดตรงนี้ปริมาณครับเต็มเรียบร้อยอันนี้คือดินนะครับไอ้รูปคนถือขวานนั่นก็คืองานที่ต้องทำนะครับโอเคครับผมแล้วก็ขึ้นนะครับกดตรงนี้ขึ้นนะครับ
โอเคผมก็คลิปนี้ก็คงได้เจาะให้ดูแค่ท่อนเดียวนะครับเดี๋ยวผมจัดการเองนะครับที่เหลือนะครับก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับ